สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ชนายนะครับวันนี้ครับก็เป็นวันจันทร์นะเป็น10ไฟท์10คู่ที่9นะครับเพราะว่าคู่ที่8พี่เนทเราได้ไปต่อยชนะมาแล้วครับก็วันนี้เป็นคู่ที่9นะครับพบกับเขตธละเขตครับกับตุมตามยุทธนานะครับก็รอดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับแต่ตอนนี้ครับแต้มฝั่งดำนำฝั่งขาวอยู่นะก็รอดูว่าตุมตามจะมีทีเด็ดอะไรเปล่าที่จะต้อนแบบว่าต้อนแต้มให้ทีมขาวขึ้นมาทันทีมดำครับก็รอดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ดูไลฟ์สดอยู่นะครับก็จะมาภาคสดๆเลยครับวันนี้ครับแต่ก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคู่นี้น่าจะมันแน่นอนครับโอเคครับตอนนี้ครับยกที่1มาแล้วนะครับผมก็มุมขาวอาจจะดูรูปร่างใหญ่นิดหนึ่งนะแต่น้ำหนักมุมดำได้นะครับแบบว่ามุมดำมันคือแน่นตันแต่มุมขาวนี่แบบออกอุบวบตัวใหญ่นะครับก็ฝั่งดำได้น้ำหนักฝั่งขาวได้รูปร่างก็รอดูว่าใครจะต่อยดีกว่านะครับมาครับยกที่1เริ่มต้นครับอย่าดูการกาดมวยกันครับทางเขตนะครับก็ยึกยักการเป็นมวยดีเลยครับการเป็นมวยครับแต่ฝ่ายตุมตามนี่ครับก็ยืนมวยแบบนิ่งๆเดินเข้าหาครับตอนนี้เขตก็ต่อย1-2ไปเต็มหน้าครับก็โดน1หมัดครับหมัดต่อยตุมตามพยายามเดินแยบต่อย1-2งับคัดสวยงามมากครับจังหวะตะกี้นี้ครับตุมตามก็เดินแยบต่อย1-2ไปเขตก็ตั้งรับมีการดึงหลอกนิดๆหน่อยๆครับตอนนี้ครับตุมตามพยายามไป1ที่เขตต่อย1-2แต่ไม่โดนต่อยเวียงหมัดเครื่องควายครับแต่ก็ยังไม่โดนครับนี่ครับตุ่มตามพยายามเดินเข้าหาเขตก็ต่อยนี่ครับมีการหลบซ้ายหลบขวาโชว์ต่อยเข้าเต็มหน้า1หมัดเลยครับต่อยท้องขึ้นหน้าครับต้องมาตะกี้ครับตุ่มตามก็ต่อย1-2แต่ต่อยลมไปครับต่อยไม่โดนตุ่มตามต่อยไปแล้วอัดไปแล้ว2หมัดเต็มๆครับติดกาดหมัด1ครับอีกหมัด1โดนครับตุ่มตามพยายามเดินเข้าหาเขตก็ยังหาจังหวะเขตต่อยท้องแต่ไม่โดนครับตุ่มตามพยายามเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับแยบไป1ทีตุ่มตามเขตต่อยมาครับหมัดเคี่ยวควายแต่ไม่โดนต่อยไป1-2เมื่อกี้นี้ก็ยังไม่โดนครับตุ่มตามต่อยอู้โดนเขตสวนนะครับจังหวะเมื่อกี้นี้ครับอัปคัดไปเขตแต่ยังไม่โดนครับตุ่มตามพยายามเดินเข้าหาคือตุ่มตามเดินทื่อๆเลยครับคือว่าแข็งมากเขตก็มีโอ้เขตโดนตัด1-2ครับแต่ยังไม่เป็นไรครับตุ่มตามพยายามเดินเข้าหาแต่ตุ่มตามทื่อมากครับคือว่าโดนตัวแข็งมากเขตก็มีแบบดึงรอซ้ายรอขวาต่อย1-2เข้าครับเต็มโอต่อย1-2เข้าทางหลังนะแต่กรรมการยังไม่ว่าครับต่อยเข้าทางหลังนี่คือเหมือนว่าจะทรงผิดกติกานิดหนึ่งนะครับนี่ครับกรรมการก็เตือนครับว่าห้ามตบเข้าทางหลังครับมันอันตรายครับอันตรายโอเคครับกรรมการเตือนเรียบร้อยแล้วก็มาใหม่ครับเขตก็หาจังหวะดึงซ้ายดึงขวาครับแต่ตุ้มตามนี่นิ่งมากครับนิ่งทั้งจิตใจนิ่งทั้งร่างกายโดนต่อยเต็มๆครับหมัดนี้ครับโดนอีกหมัดหนึ่งครับโดนอีกหมัดหนึ่งครับเอาเป็นไรเขตบอกเป็นไรครับอย่าตบทั้งหลังครับแต่เขตต่อยไป3หมัดตุ่มตามต่อยได้หมัดหนึ่งครับตั้งหมัดตะกี้เนี่ยตุ่มตามยัดเป็น1ทีโอ้โหเขตต่อย1-2เขตต่อยแต่ยังไม่โดนเขตต่อยมันก็ไม่ยอมเอาโดนครับหมัดตะกี้โดนครับนี่ครับตุ่มตามพยายามเดินเข้าหาเอาตุ่มตามมาประคับเต็มๆครับโดนครับเขตโดนเป็นไรหรือเปล่าเขตจะไหวหรือเปล่าเขตโดนเต็มๆนะจังหวะตะกี้นี้ครับเขตเข้าไปก่อนนิดหนึ่งครับกรรมการก็แยกครับมาครับดูนะครับตุ่มตามก็พยายามจะแยบเขตก็พยายามจะแยบแต่ยังไม่มีใครแยบโดนครับดูเต้าโอ้ยเขตลงลำตัวไปที่หนึ่งครับตุ่มตามพยายามเดินเข้าหาเดินก็ดูต่อยเต็มๆโดนหรือเปล่าไม่โดนนะจังหวะตะกี้นี้ครับเอ้าเขตก็บอกมาสิพี่ผมไม่เป็นไรนี่ครับมีสติปยึงขาต่อย1-2เข้าครับหมดยกที่1ครับยกนี้ครับก็มันมากครับออกอาวุธกันทั้งคู่เลยครับแต่ยกนี้ผมดูการต่อยนะคือว่าสูสีมากจังหวะครึ่งยกแรกเขตได้ครับแต่ครึ่งยกหลังนี้จังหวะที่ตูมตามเข้าไปแยบต่อยแล้วอัปคัตปั้งแยบแล้วก็อัปคัตปั้งเขตโดนเต็มๆเลยครับแต่เขตก็ไม่ค่อยมีอาการแล้วตุ้มตามโดนเขตต่อยก็ไม่ค่อยมีอาการยกนี้คือว่าสูสีกันมากนะครับยกนี้ให้คะแนนยากอยู่นะแต่ผมจะเรียบนิดเดียวไปทางมุมดำแต่คู่นี้กรรมการให้เสมอได้นะแต่ผมจะเรียบไปทางมุมดำนิดหนึ่งคือว่ามุมดำต่อยเข้าเป้าแล้วก็ออกอาวุธเยอะกว่าก็รอดูว่ายกที่2พี่เลี้ยงจะแก้เกมมาเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับภาพช้ามาแล้วครับผมนี่ครับดู
ปังงูแยบเต็มหน้าเลยครับต่างคนต่างแยบแต่พี่เขตถึงก่อนอู้หมัดเขี้ยวควายเห็นไหมไม่โดนครับแล้วก็โดนตุ้มตามโต้ก็ไม่โดนเหมือนกันครับดูครับปั๊บเห็นไหมต่างคนต่างต่อยยังไม่ค่อยโดนนะดูนะครับหนึ่งสองเฉียดหัวปุ๊บพี่เขตโต้ได้หมัดหนึ่งครับดูครับตุ้มตามเข้าไปต่อยฉากหัวแล้วก็ต่อยหูพี่เขตต่อยเข้าเต็มกรามนะครับจังหวะตะกี้นี้ครับแล้วดูจังหวะนี้ครับดูหมัดเขี้ยวควายก็ไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับแต่โดนแต่มันไม่ค่อยถึงแรงดูอีกทีหนึ่งครับเห็นไหมครับดูโอ้โหจังหวะนี้ต่างคนต่างบวกครับแต่หมัดพี่ตุงตามถึงก่อนครับมาครับยกที่2เริ่มครับยกแรกก็ฝั่งมันก็สิวสีครับแต่ฝั่งดำได้เปรียบอยู่นิดนิดนะเพราะว่าออกอาวุธเยอะกว่าครับแล้วก็ออกเข้าเป้ากว่าแต่มาดูยกนี้ครับว่าพี่เลี้ยงจะแก้เกมมาเป็นยังไงครับก็ผมก็เป็นกำลังใจให้ทางฝั่งครับก็สู้ๆครับมาครับยกที่2ครับเริ่มครับมาครับยกที่2เขตพยายามเดินเข้าต่อย1 2สวยครับจังหวะตะกี้นี้ครับตุ่มตามก็พยายามเดิมโดนต่อยท้องมา1ทีตุ่มตามเดินเหมือนเดิมอัปคัตขึ้นครับจังหวะตะกี้นี้ครับตู้โดนหมัดเกี้ยงควายของเขตครับโอ้โดนเต็มๆแล้วเอา1 2ครับเขตก็พยายามตั้งรับแล้วก็ต่อย1 2ครับแต่ตุ่มตามก็ยังไม่เดินเข้าเท่าไหร่ครับนี่ครับตุ่มตามพยายามเดินเข้าหายับ1ทีแต่ไม่โดนครับเนี่ยตุ่มตามพยายามเดินต่อย1 2แต่ไม่โดนครับเขตหลบสวยงามมากครับใช้สายตาครับจังหวะตะกี้ครับแต่ยังไม่ท้อครับตุ่มตามพยายามโดนเดินเข้ามาแต่โดน1 2ครับโดนโอ้อัปคัตสวยครับจังหวะตะกี้ครับตุ่มตามอัปคัตได้สวยมากครับนี่ครับดูนะโอ้ต่างคนก็ต่อยผิดครับจังหวะตะกี้นี้นี่ครับเขตตุ่มตามพยายามเดินเข้าหาแต่ต่อยไม่โดนครับเพราะว่าเขตก้มหัวหลบครับก็รอดูอีกทีนึงครับเพราะว่าการยืนมวยเอาเป็นไรแป๊บนึงครับน่าจะเฮดการ์ดดูดครับเฮดการ์ดดูดครับโอ้เฮดการ์ดจนประมาณตรงปลายคางหรือเปล่าหลุดหรือเปล่ารอดูครับนี่ครับก็รอดูกองเชียร์ก็พอครับนี่ครับก็มีแต่คนดังๆนะครับที่ไปดูครับนี่ครับดูว่าอื้อหือนี่ครับมาครับเริ่มต่อครับนี่ครับตุ่มตามพยายามเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเก๊ก็ต่อยท้องไป1ทีแล้วก็ยับเข้าหน้าครับตุ่มตามก็ยังไม่ออกหมัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจับตัวเขตยากเหลือเกินโอ้โหโดนหมัดเกี้ยงควายก็ต่างคนต่างต่อยก็ไม่โดนครับพอใช้สายตากันทั้งคู่ครับใช้สายตาดึงสวยครับจังหวะตะกี้นี้ครับตุ่มตามพยายามเดินเข้าหาครับแยบไป1ทีแล้วก็ยังจะต่อยไม่ต่อยจะโอ้โดนเขตโต้ไป2ทีครับจังหวะตะกี้ครับสวยนะครับแต่ตุ่มตามพยายามเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับโอ้โดนหมัดเกี้ยงควายแล้วไม่โดนครับโดนเขตโต้ครับโอ้โดนเขตต่อยท้องโอ้ต่างคนต่างโดนครับจังหวะตะกี้นี้ครับโอ้โหมัดเกี้ยงควายโอ้โดนหมัดเกี้ยงควายทีหนึ่งครับโอ้อัปคัตขึ้นอัปคัตขึ้นจังหวะนี้ครับคือว่าตุ่มตามยังไม่ค่อยออกหมัดเท่าไหร่ครับโอ้โดนลงท้องแล้วขึ้นหน้าครับโลตุ่มตามบอกปิดให้ต่อยแล้วก็โดนหมัดเกี้ยงควายผิดแล้วหูโดนหมัดโอ้ยไปเหยียบขากรรมการครับโดนหมัดฮุกเข้าไปครับแต่ก็กิ้งเป็นแบบว่าถอยหลังไปโดนขากรรมการครับกรรมการก็เตือนครับนี่ครับให้โชคกันหน่อยครับมาครับตุ่มตามก็พยายามเดินเข้าหาต่อย1 2อ้าวจังหวะสวยนะครับต่อย1 2จังหวะตะกี้นี้ครับตุ่มตามต้องเดินนะครับตอนนี้ต้องตุ่มตามต้องเดินนะครับเพราะว่าเขตออกหมัดเขตเป็นคนต่อยเยอะกว่าครับนี่ครับโอ้ต่อย1 2เข้าไปเขตก็โตครับเอาเขตเดินหาแล้วเขตเดินเข้าหาแล้วตุ่มตามก็เดินขึ้นตุ่มตามยัดท้องไป1ทีเขตก็ต่อยหมัดเกี้ยงควายเอารัวแล้วครับเขตรัวแล้วอู้เต็มๆแล้วครับจังหวะตะกี้ครับเขตต่อยครับแต่ตุ่มตามก็มีจังหวะโต้นะครับก็ไม่ใช่ไม่โต้ครับนี่เขตอัปคัตไป1ทีครับตุ่มตามบอกไม่เป็นไรครับเดินหาเข้าเหมือนเดิมครับเอ้ยต่อยแบบว่ามันยังไม่โดนหน้าครับคือว่าต่อยคมๆครับจังหวะตุ่มตามต่อยแม่จังหวะเขตต่อยจังหวะกินนี้ครับตุ่มตามหมัดเกี้ยงควายไปทีหนึ่งครับแล้วงูตุ่มตามอัปคัตไป1ทีครับนี่ครับโอ้โหตุ่มตามต่อยแล้วก็ถอยหลังมาครับเขตต่อยครับแล้วเดินถอยหลังครับจังหวะตะกี้ครับโทษทีครับนี่ครับตุ่มตามก็พยายามเดินเข้าหาต่อย1 2ไปแล้วอ้าวเขตหนีครับหมดยกที่2ครับก็ยกนี้ครับเขตออกหมัดเยอะเหมือนเดิมครับแล้วก็ตุ่มตามก็เดินเข้าหาเหมือนเดิมแต่ก็ช่วงได้ท้ายตุ่มตามต่อยได้ดีครับพยายามเดินเข้าหาต่อยป้างพยายามเดินเข้าหาแล้วอัปคัตป้างแต่ยกนี้ผมมองอีกแล้วนะผมคือว่าเขตออกหมัดเยอะเหมือนเดิมครับตุ่มตามเดินแบบเดินไม่สุดภาษานักมวยคือเดินไม่สุดครับถ้าเกิดเดินก็เดินแบบเดินจริงๆแยบไปต่อยปั้งแยบไปต่อยปั้งแยบไปต่อยปั้งแต่จังหวะแกเดินไม่สุดคือว่าจังหวะเดินเข้าไปแล้วก็โดนพี่เขตแยบต่อย
ปังแยบต่อยปังแยบต่อยปังยกนี้ก็ผมยังให้ฝั่งเขตเป็นฝ่ายชนะเหมือนเดิมนะครับคือว่าตุ้มตามเดินเยอะแม่โดนเยอะไปหน่อยครับมาครับมาดูภาพช้านะครับดูครับจังหวะต่อย1 2ปังเห็นมั้ยเต็มๆหน้าเลยครับอืมแล้วก็ต่อยอีกทีนึงไม่โดนครับดูครับ1 2ปังเห็นมั้ยเต็มๆหน้าเลยครับอืมแล้วก็ต่อยอีกทีนึงไม่โดนครับนี่ครับจังหวะต่างคนต่างแยบก็โดนทั้งคู่นะครับจังหวะนี้ดูใหม่อื้อจังหวะฮุกครับก็ไม่โดนครับนี่ครับลงท้องก็ไม่โดนโอ้ขึ้นหน้าจังหวะนี้สวยครับเห็นมั้ยต่อยท้องแล้วขึ้นหน้าสวยนะครับจังหวะตะกี้นี้นี่ครับต่อยท้องไม่โดนแล้วก็ขึ้นหน้าเต็มๆเลยปังเห็นมั้ยเต็มๆเลยครับแล้วก็ลงท้องขึ้นหน้าแล้วก็ฮุกอีกทีนึงแล้วก็ตามอีกทีนึงก็มันเข้าเป็นบางหมัดแต่มันออกอาวุธเยอะอย่างเงี้ยครับมันก็ได้เฮียจังหวะที่ตุ้มตามเวียงไม่โดนครับเวียงอีกหมัดนึงก็ไม่โดนครับเฮียจังหวะหมัดนี้เปี้ยงถอยหลังโดนกรรมการเลยนี่ครับดูใหม่ครับดูครับต่อยเต็มๆต่างนี้ก็ต่างคนต่างได้นะจังหวะตะกี้นี้แล้วก็ดึงสวยนะครับเวลาเขาแยบมาปุ๊บแล้วดึงต่อยอู้แบบว่าการออกหมัดคือว่าสวยงามมากของมุมดำนะครับแต่มุมขาวก็ออกสวยเหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้ออกครับคือว่าออกสวยแบบว่าจังหวะแยบไปแล้วอัปเปอร์คัทขึ้นอย่างเงี้ยมุมขาวทำได้ดีแต่ไม่ค่อยได้ทำครับก็รอดูว่ายกที่3พี่เลี้ยงจะแก้เกมมาเป็นยังไงบ้างครับมาครับยกที่3ครับนี่ครับโอ้โหเขตก็ต่อยไป1ทีแต่ยังไม่โดนครับตุ่มตามพยายามเดินเข้าหาจังหวะยังเดินแบบว่าไม่เต็มสูบเท่าไหร่ครับเดินเข้าไปยับ1ทียังไม่เดินเข้าไปยับนี่โอ้โหโดนเขตสวนเต็มหน้าเลยครับจังหวะตะกี้ครับตุ่มตามสงสัยจะเอาจริงแล้วครับมาครับเดินต่อย1 2โดนเขตต่อยเอ้าตบเข้าเต็มหน้าเลยครับจังหวะนี้ครับได้หมัด1แล้วครับตุ่มตามได้หมัด1แล้วครับอ้าวเขตก็เอาคืนต่อย2หมัดนี่ครับโอ้โหเขตอัปคัทโอ้โหจังหวะตุ่มตามเบี่ยงหมัดแต่ไม่โดนครับจังหวะตะกี้นี้ครับตุ้มตามก็ยังไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับคือหาจังหวะครับนี่ครับก็โดนเขตต่อยแล้วก็หลบเหมือนเดิมครับหลบได้ครับเขตต้องเขตแม่ตุ้มตามต้องเร็วกว่านี้นะครับตุ้มตามต้องเร็วกว่านี้ครับเขตพยายามแยบนี่ครับดูครับโอ้ตุ้มตามต่อยแต่ไม่โดนครับเขตหลบได้ครับสายตาดีมากครับโอ้โดนจังหวะหมัดเกี้ยงควายก็ต่างคนต่อยแต่ก็ไม่โดนเอาใหม่ครับดูครับนี่ครับก็งัดเหมือนกันก็ยังไม่โดนเอ้าต่อย1 2ไปครับแต่ก็ไม่ค่อยโดนเต็มๆนั่นแหละครับนี่ครับอื้อต้องอู้ต่างคนก็ต่างเบี่ยงไม่โดนกันอื้อเบี่ยงเอ้าโดนหน้าเต็มๆครับจังหวะตะกี้นี่ครับแต่ต้องเร็วกว่านี้ครับตุ้มตามต้องเร็วกว่านี้นะครับอู้อู้โดนจังหวะเขตต่อย2หมัดสวยเลยนะครับจังหวะตะกี้นี่ครับอู้เข้าต่อย3หมัดแล้วก็หลบฉากได้สวยครับต่อยอีกทีนึงหลบตุ้มตามช้ากว่ามากครับตอนนี้ครับคือว่าจังหวะเนี้ยคือว่าตุ้มตามต้องเดินติดตัวครับนี่ครับจังหวะที่เขตเวียงหมัดก็ยังไม่โดนครับตุ้มตามก็พยายามจะงัดหมัดเหมือนเดิมว่ายังไม่ทันครับจะงัดก็ยังงัดไม่ทันครับดูครับจะยึกไม่ทันสักทีครับดูครับมือต่อยเอ้าต่อยสวยนะครับจังหวะอัปคัทขึ้นมากครับจังหวะตะกี้นี้ครับแต่ก็ยังไม่เดินเหมือนเดิมครับเดินก็เดินไม่เร็วครับเอาโดนครับจังหวะนี้โดนครับเอ้ยโดนนะครับจังหวะนี้ก็โดนเต็มๆนะครับต้องอย่างนี้ครับตุ้มตามต้องอย่างนี้ครับเดินเข้ามาอีกครับต้องอย่างนี้นะครับโอ้โดนสวนเหมือนกันครับตุ้มตามโดนเขตสวนเหมือนกันครับแต่ทำได้ดีครับจังหวะตะกี้นี้ครับตุ้มตามครับเขตเรากอดเอาไว้ครับได้คนละชุดนะครับจังหวะตะกี้นี้ครับตุ้มตามต้องเดินตุ้มตามต้องเดินมากกว่านี้ตุ้มตามต้องเดินพี่เลี้ยงบอกให้เดินพี่เลี้ยงบอกให้เดินแล้วแต่ยังไม่เดินครับนี่ครับเดินเข้าหาแล้วโอ้โดนเขตต่อย1ทีครับแล้วก็กอดกันเหมือนเดิมครับคือว่าจังหวะทําได้ดีมากครับจังหวะตะกี้นี่ครับแต่ไม่เดินครับตุ้มตามไม่เดินเขตก็ผิวปากรอกได้อย่างนี้ครับนี่ครับก็กอดเอาไว้เหมือนเดิมครับไม่ได้ผิดกติกานะครับจังหวะที่เข้าไปกอดตะกี้คือจังหวะป้องกันตัวของตัวเองครับก็มองตัวนี้ก็เขตยังชนะเหมือนเดิมครับต่อย1 2เข้าเต็มหน้าครับเพราะตุ้มตามไม่เดินเห็นมั้ยหมัดเที่ยงควายแต่ไม่โดนครับนี่เอาหมัด1มาได้แล้วครับต้องเดินครับต้องเดินนี่ครับอัปคัทเข้าไปที่หนึ่งทีก็หมดยกที่3นะครับผมก็มองตามสายตาผมนะคือมองยังไงเขตก็เป็นฝ่ายชนะครับสายตาผมนะมองยังไงเขตก็เป็นฝ่ายชนะเพราะว่าเขตต่อยได้เยอะกว่าต่อยเข้าเป้ามากกว่าแต่ตุ้มตามก็มีจังหวะที่ต่อยเข้าเป้านะแต่ไม่ทำแบบปฏิปต่อถ้าเกิดตุ้มตามต่อยแบบว่าปั้งแล้วปฏิปต่อแบบต่อยปั้ง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 ตามต่อไปเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ชนะแต่อันนี้ตามสายตาผมคือเขตเป็นฝ่ายเอาชนะได้นะครับก็รอผลการตัดสินนะว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะแต่
ผมตัดสินให้เลยเขตเป็นฝ่ายชนะ 100% สายตาผมนะคือเขตชนะ 100% ครับนี่ครับผลการตัดสินมานะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับโอ้ไม่เอกฉันกรรมการคนที่1ครับรองศาสตราจารย์ดร.ทาวุฒิให้ผู้ชนะชนะไปด้วยคะแนน29ต่อ28คะแนนครับโอ้29ต่อ28คะแนนไม่เอกฉันนะครับคู่นี้ให้ผู้ชนะชนะไปด้วยคะแนน29ต่อ28คะแนนกรรมการคนที่3ครับพันเอกพงพันธ์ให้ผู้ชนะชนะไปด้วยคะแนน28ต่อ29คะแนนโอ้28ต่อ29 2ต่อ1เสียงนะคู่นี้ครับเราดูครับน่าเขตธารเขตเป็นฝ่ายชนะครับก็สุดยอดมากๆครับคู่นี้ครับก็นี่นะครับถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะโอเคครับไปก่อนครับบ๊ายบาย